เทพมหานครปีนี้นะครับก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี2561ครับโดยงานจะจัดระหว่างวันที่31ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่1มกราคมปีหน้าจัดกิจกรรมที่นี่ที่เดิมครับก็คือบริเวณลานคนเมืองบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับปีนี้ก็จะเน้นกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยประกอบไปด้วยการส่งน้ำพระทำบุญตักบาตรสวดมนต์ข้ามปีรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการออกบูธร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก50เขตด้วยกิจกรรมหลักครับก็จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธนะวราราชบพิตรขึ้นประดิษฐานบนรถบุพชาตินะครับแล้วก็แห่ไปตามเส้นทางรอบกรุงเทพมหานครบริเวณถนนสิริพงษ์ถนนบูรพาสะพานพุทธไปที่ถนนบ้านหม้อต่อด้วยที่สี่แยกคอกวัวนะครับออกไปที่ถนนราชดำเนินกลางถนนดินสอเข้าสู่ลานคนเมืองโดยการอัญเชิญนี้นะครับก็จะหยุดให้ประชาชนเข้าสักการะจำนวน2จุดด้วยกันจุดแรกครับก็คือที่วัดเลียบหรือว่าวัดราชบูรณะราชวรวิหารจุดที่2ก็จะเป็นถนน13ห้างนะครับส่วนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีครับจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันก็ได้แก่ช่วงเวลา 19:30 นจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยจะนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะจำนวน10รูปนะครับเพื่อร่วมประกอบพิธีช่วงที่2จะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 22:00 นครับในพิธีสวดมนต์ข้ามปีโดยมีศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสนะครับเป็นประธานในฝ่ายบรรพชิตแล้วก็จะมีการจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ทั้งหมด 5,000 เล่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีอีกด้วย